ุนายนนี้นะครับที่วัดกุณฑีครับหรือว่าวัดห้วยขวางครับแล้วก็วันจันทร์ที่19จะทําพิธีปลงผมนาคทําขวัญนาคนะครับที่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่สนามกีฬาครับสนามกีฬาห้วยขวางนะครับเรียนเชิญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับร่วมงานอุปสมบทกิติพัฒน์ทิพย์คุณเทียนหรือว่าโอ๊ตเซอร์ครับที่วัดกุณฑีนะครับหรือว่าวัดห้วยขวางในวันอังคารที่20นะครับส่วนวันจันทร์ที่19นี้จะทําพิธีปลงผมนาคแล้วก็ทําขวัญนาคครับมีเลี้ยงฉลองพ่อนาคด้วยนะครับในวันจันทร์ที่19นะครับเรียนเชิญแล้วกันนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รู้จักมักคุ้นกับเอกปัตตานีครับแล้วก็ครอบครัวครับเรียนเชิญครับบนเวทีครับสู้กันต่อครับไฟล้างตาแบบไม่ต้องฉีกคู่ครับเตะขวานะครับทางด้านของประจันบานดังมาก่อนครับศักดิ์ศรีครับนักชกรุ่นน้องแต่ว่าล่าสุดนี่เอาชนะมาครับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9เดิมนะครับตอนนี้ค่ายมวยเกียรติหมู่9นี่นักมวยดังๆส่วนใหญ่ก็มาซ้อมอยู่โยกขาวแสนชัยยิมกันหมดแล้วซ้อมอยู่ที่เดียวครับทางด้านของนั่นแหละครับซุปเปอร์เล็กแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับแสนชัยก็อยู่ที่โยกขาวนะครับเก่งได้เก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าเลยครับทางด้านศักดิ์ศรีต้องบอกว่าเป็นคลื่นรุ่นคลื่นลูกใหม่ครับไล่หลังทันรุ่นพี่แล้วนะครับเนี่ยครับตัดล่างทางด้านของประจันบานก้นจำเบ้าไปเลยครับประจันบานผ่านเสือทิ้งกระทิงแรกมาเยอะครับผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นดาวดังอีกหนึ่งคนครับตอนที่ประจันบานดังนั้นเนี่ยศักดิ์ศรียังคู่ประกอบรายการอยู่เลยครับสร้างจังหวะกันนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ขยับเข้าหาแม่ปักศอกนะครับแต่ว่าโดนท่อนแขนซ้ายระบบป้องกันยังดีอยู่ครับก็ถือว่าโตเร็วมากนะครับทางด้านของศักดิ์ศรีครับโตทั้งตัวแล้วก็ที่สำคัญครับน้ำหนักนี่พุ่งพรวดมาครับวันนี้ชก133ปอนด์ครับสร้างจังหวะกันครับขยับเข้าหาแล้วเตะขวาครับแข้งขวาสวยครับศักดิ์ศรีจังหวะฝีมือเชิงซกเชิงชกนะครับสูงด้วยกันทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับต้นๆเนี่ยอาจจะชิงจังหวะกันก่อนแล้วครับอาจารย์บานดูนะครับศักดิ์ศรีรุ่นพี่พยายามจะขยับคู่แต่ว่านะครับไม่ออกก็ดึงศักดิ์ศรีมากลางเวทีครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าคืนด้วยแข้งขวาใจเย็นๆนะครับคู่นี้นี่แข้งเดียวครับแข้งเดียวดอกเดียวอาการเดียวนี่เปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยครับพอคิดจะฮุกซ้ายนะครับเจอแข้งครับแล้วโดนเติมไปอีกหนึ่งแข้งครับทั้งซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังของประจันบานศักดิ์ศรีนี่ยังไม่เร่งนะครับเตะหลุดนะครับยังมีกวางเหลียวหลังเล็กๆอ้าวลื่นเอ้าขาโอ้ตะคิวโอ้โหดูฮะโอ้โหขึ้นเป็นยิ่งกว่าลูกหนูอีกครับยิ่งกว่าลูกหนูครับก็คือลูกช้างแหละครับแบบนี้ครับดูฮะโอ้โหดูฮะตะคิวครับโอ้โหบ้นเริ่มเลยครับโอ้เนี่ยครับเห็นกันจ่าๆเลยครับโอ้โชคร้ายเหลือเกินนะครับศักดิ์ศรีหยกขาวแสนชัยยิมครับยังไม่ได้ปล่อยของเลยนะครับโอ้โหโชคร้ายมากๆครับแล้วก็ประจันบานก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะครับแบบนี้ครับโอ้โหดูฮะโอ้ตึงขึ้นเป็นก้อนนะครับไม่ใช่ลูกหนูนะแบบนี้ลูกช้างเลยฮะรับรางวัลพิเศษก่อนครับเดี๋ยวดูอีกทีครับจังหวะไหนครับด้วยครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับเตะขวาไปเนี่ยครับเตะหลุดแล้วก็จะถีบครับแล้วก็จากนั้นไปครับแล้วก็ขึ้นมาเลยครับโอ้โหตะคิวครับตะคิวโอ้โหแล้วแบบปวมเป่งขึ้นมาโอ้ดูฮะดูฮะขาขวาครับคุณผู้ชมครับขาขวาครับ